หลวงปู่หลุยจันทสาโลศิษย์ผู้ใกล้ชิดพระอาจารย์มั่นปุริตัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีรูปแบบไม่เหมือนพระปฏิบัติรูปอื่นๆเท่าใดนักทั้งการเห็นลักษณะการเห็นการรู้อาจจะเป็นคนละสถานที่หรือที่เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะคนละเวลาทั้งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการถือธุดงคกรรมฐานไปในที่ต่างๆสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคยสงสัยคาใจไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้แต่มันก็มีอย่างเรื่องของพญานาคเปรตวิญญาณลุคเทวดาองค์อินและองค์เทพต่างๆซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่เชื่อว่ามีจริงภูเขาสูงป่ารกทึบเถื่อนถ้ำเป็นสถานที่เจริญภาวนาและเป็นที่ค้นหาสัจธรรมต่างยืนยันด้วยความบริสุทธิ์ว่ามีสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่ทุกอณูของโลกเพียงแต่ว่าพวกเขาเป็นกายทิพย์ที่ละเอียดอ่อนยากที่คนธรรมดาจะมองเห็นด้วยตาเนื้อนอกจากพระอริยะผู้ทรงศีลทรงธรรมเท่านั้นหลวงปู่หลุยจันทสาโลได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของท่านไว้เมื่อปีพุทธศักราช2480หลังจากที่ท่านออกท่องเที่ยวธุดงคกรรมฐานอยู่ในป่านานกว่า10ปีท่านได้หวนกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดโดยได้ปรากฏอยู่บริเวณป่าช้าวัดหนองหมากผางตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านจาริกธุดงมาจังหวัดเลยครั้งนั้นก็เพื่อมาโปรดมารดาคือนางกวยสุวรรณภาที่มีอายุมากแล้วพร้อมกันนั้นท่านยังได้ถามโยมมารดาของท่านเกี่ยวกับประวัติของโยมบิดาว่ามีความเป็นมาอย่างไรโยมมารดาของท่านเล่าให้ฟังดังนี้ต้นตระกูลของโยมบิดามาจากเมืองแก่นเท้าซึ่งเป็นเมืองหนึ่งรวมอยู่ในแผนที่ประเทศไทยเพิ่งจะถูกแยกออกไปอยู่ในเขตประเทศลาวเมื่อร.ศ.112ตรงกับปีพุทธศักราช2436เมืองแก่นเท้าในปัจจุบันอยู่ฝั่งแม่น้ำเหืองตรงข้ามกับอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยนี่เองถ้าท่านเคยไปอำเภอนาแห้วอำเภอท่าลี่ก็จะได้สัมผัสกับแม่น้ำเหืองที่จริงเป็นแม่น้ำสายเล็กๆสายหนึ่งกั้นเขตแดนไทยลาวประชาชนสองฝั่งสามารถเดินข้ามไปมาหาสู่กันได้สะดวกโยมบิดาของท่านคือท้าวคำฝอยวรบุตรซึ่งต่อมาได้เข้าพิธีแต่งงานกับโยมแม่คือนางกวยอย่างถูกต้องตามประเพณีหลวงปู่มีน้องร่วมโยมบิดามารดาเดียวกันอีกคนหนึ่งคือนายสุขวรบุตรตระกูลสุวรรณภาเป็นตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งในจังหวัดเลยดังนั้นชีวิตของท่านในวัยเด็กจึงได้รับการประคบประงมอย่างดีญาติพี่น้องรวมทั้งพ่อและแม่ต่างให้ความรักและความเอ็นดูมากจนกระทั่ง4ปีผ่านไปแม่ก็ให้กำเนิดน้องชายมาอีกหนึ่งคนความรักที่เคยมีได้เทให้น้องชายผู้เกิดมาใหม่ทั้งหมดแทนที่ท่านจะอิจฉาท่านกลับคิดว่าน้องชายผู้เกิดมาใหม่เป็นตุ๊กตาเหมือนของเล่นมีชีวิตที่จะเล่นด้วยประเดียวประดาวแล้วก็ลงจากเรือนไปหาพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันโดยท่านจะเป็นหัวโจกนำพวกไปเล่นน้ำออกเที่ยวทุ่งนาไล่จับตะกะแตนและขุดแมงกุจีตามภาษาเด็กชนบททั่วไปเมื่ออายุของท่านได้เพียง7ขวบน้องชายอายุเพิ่งจะ3ขวบสิ่งที่ไม่เคยคิดก็เกิดขึ้นนั่นคือโยมบิดาของท่านคือนายคำปล่อยวรบุตรได้ถึงแก่กรรมลงโดยปล่อยให้โยมแม่เลี้ยงดูลูกๆเพียงลำพังการจากไปชั่วนิรันดร์ของโยมพ่อทำให้ทุกคนในครอบครัวไม่อาจทำใจได้จิตใจของคนในบ้านมีแต่ความหม่นหมองไม่สดชื่นแจ่มใสอย่างที่เคยมีในอดีต
ถึงกระนั้นโยมแม่ของท่านไม่เคยงดเว้นการเข้าวัดทำบุญตักบาตรพร้อมอุทิศส่วนกุศลให้โยมพ่อผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นสุขเป็นสุขจากกุศลผลทานหลังจากโยมพ่อได้จากไปความล่าเริงรื่นเริงบันเทิงจิตอย่างที่เคยมีมาในอดีตมันค่อยๆเลือนหายไปคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพี่สาวต่างบิดาและโยมแม่รวมทั้งน้องชายก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันที่มีการเปลี่ยนแปลงมากๆก็ตอนที่ท่านอายุได้9ขวบท่านมักจะออกจากบ้านไปนั่งอยู่ริมน้ำและมองสายน้ำที่กำลังไหลไปตามธรรมชาติคนเดียวมองไปเรื่อยๆบางครั้งก็จะเห็นน้ำพัดเอาท่อนไม้และใบไม้ที่ปลิวตกลงไปในน้ำไปด้วยท่านจะมองและคิดไม่เหมือนเด็กวัย9ขวบทั่วไปคิดกันท่านมักจะมองว่าน้ำมาจากไหนแล้วมันกำลังไหลไปที่ไหนมีแต่ไหลไปและไหลไปไม่หวนกลับคืนมาอีกทั้งท่อนไม้และใบไม้รวมทั้งสวะที่ไหลไปพร้อมสายน้ำนั้นก็ไม่ยอมย้อนกลับมาอีกมันไหลไปจนลับสายตานี่คือความรู้สึกของเด็กตัวน้อยยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมด้วยซ้ำแสดงออกถึงแววตาแห่งอริยะแน่นอนครูบาอาจารย์อาจจะสอนว่าเวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใครแต่หลวงปู่ไม่ได้คิดในแง่ของเวลาท่านกลับไปคิดเปรียบเทียบกับชีวิตของสัตว์โลกเหมือนกับกระแสน้ำเกิดมาแล้วก็ล่วงผ่านไปทุกวันทุกคืนไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่แบบว่าเกิดมาแล้วทำไมไม่หยุดอยู่คนที่เคยพบเคยคุ้นเคยกันไม่นานก็จากไปเหมือนท่อนไม้และใบไม้สวะที่ลอยไปกับสายน้ำไปแล้วก็ไปลับดูแต่บิดาท่านท่านมีความเมตตาอุ้มเราจูงเราหัวเราะกับเรารักเราให้อาหารเราท่านก็อยู่กับเราไม่นานท่านก็จากไปแล้วชีวิตของสัตว์มนุษย์ช่างน้อยนิดเสียนี่กะไรชีวิตนี้ช่างไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความคิดของเด็กอายุเพียง9ขวบเหมือนอยากจะค้นหาต้นตอของการเกิดและการแตกดับแต่ท่านไม่กล้าจะถามใครและเล่าความคิดแบบนี้ให้ใครฟังแต่ละวันท่านจะไปนั่งดูกระแสน้ำแล้วก็คิดและคิดคิดแล้วคิดอีกเล่ากับกระแสน้ำนั้นจะรับรู้รับฟังความคิดของท่านท่านบอกว่าเมื่อเพ่งกระแสน้ำแล้วมันสงบมันเย็นมันปลอดโปร่งใจดีหลวงปู่หลุยจันทสาโลเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านั่นเป็นการหันเหจิตเข้าสู่ความสงบแต่นั่นมันเป็นความคิดในทางธรรมะการเพ่งน้ำที่สงบและเย็นนั้นที่จริงก็คือการกรรมฐานโดยอาศัยน้ำเป็นอารมณ์อันเป็นโอปาคสิณหรือกสิณน้ำนั่นเองท่านไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเพราะท่านยังเป็นเด็กแต่ก็ชอบมองดูน้ำจนจิตสงบแล้วสบายแล้วในวันหนึ่งขณะที่ท่านนั่งอยู่ริมสะพานข้ามแม่น้ำท่านมองจนเพลิดเพลินคิดไปถึงเรื่องชีวิตต่างๆอย่างจริงจังเกินวัยตัวเองจิตของท่านเกิดผวังวูบลงเกิดเป็นนิมิตมีแสงสว่างสีสวยคล้ายสายลุงแต่จะต่างกับสายลุงตรงที่ไม่มีวงโค้งครอบลงมาจากขอบฟ้าเป็นวงกลมแต่ลำแสงที่เห็นนั้นพุ่งจากน้ำขึ้นไปกลางฟ้าแล้วก็สว่างอยู่บนนั้นไม่ทอดแสงลงมาแต่อย่างใดลำแสงระยะต้นๆดูเป็นสีเทาดำไม่สว่างส่วนที่สว่างจ้านั้นเริ่มจากตอนกลางขึ้นไปยิ่งถึงปลายลำแสงก็ยิ่งสว่างจ้ายิ่งขึ้นเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นหลวงปู่ตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่านั่นแสงอะไร
ตัวเองถามและตอบเองว่าแสงนี้แสดงนิมิตชีวิตเราตอนต้นไม่สว่างเพราะเราอาภัพบิดาตายตั้งแต่ยังเล็กชีวิตจะลำบากในช่วงตอนกลางวัยกลางคนระยะนั้นลำแสงพุ่งขึ้นสูงสุดยอดซึ่งเป็นช่วงตอนกลางของลำแสงหรือเป็นเที่ยงวันหรือช่วงวัยกลางคนของชีวิตจะเริ่มเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแสงนั้นไม่ตกลงเลยความที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็จะไม่ลดละลงเลยเช่นกันหลวงปู่หลุยท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดได้อย่างไรเป็นเด็กแท้ๆแล้วยังเกิดนิมิตในใจอีกว่าต่อไปจะต้องบวชแบบกรรมฐานอะไรคือกรรมฐานก็ไม่รู้เลยแปลกมากใจมันคิดอย่างนั้นได้อย่างไรไม่ทราบท่านได้มาวินิจฉัยเรื่องนี้ในภายหลังว่ามันคงเป็นนิสัยวาสนาที่เคยสั่งสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนมาบอกมาเตือนล่วงหน้านิมิตที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ท่านเองก็ไม่ได้ใส่ใจและลืมไปแล้วต่อมาเวลาคิดถึงความหลังระหว่างเจริญภาวนาสงบวิเวกอยู่ในนิมิตนั้นผุดขึ้นมาอีกเป็นการบอกถึงอนาคตภายหน้ามีตัวผู้รู้อยู่กับตัวนานแล้วแต่ไม่รู้จักพูดถึงการเรียนการศึกษาของหลวงปู่ในทางโลกท่านเองก็ไม่รู้ว่าตอนเข้าเรียนโรงเรียนวัดศรีสะอาดนั้นอายุเท่าใดรู้แต่ว่าเป็นโรงเรียนประชาบาลครูอาจารย์ที่มาสอนส่วนมากจะเป็นพระภิกษุที่แก่พรรษาภายในวัดหมุนเวียนกันมาสอนทำให้นิสัยเริ่มใฝ่ความสงบเสียงสวดมนต์ของพระสามเณรภายในวัดทุกเช้าเย็นกล่อมกล่าวจิตใจไปโดยไม่รู้ตัวท่านเรียนที่โรงเรียนวัดศรีสะอาดจังหวัดเลยจนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่3ยุคนั้นถือว่าอ่านออกเขียนได้สามารถสมัครเป็นครูโรงเรียนประชาบาลได้เพราะยุคนั้นหาครูที่เรียนสูงกว่านี้ยากพอสมควรนิสัยของหลวงปู่หลุยแม้ท่านจะเป็นคนเงียบแต่ท่านก็เป็นคนช่างซักช่างถามชอบออกความเห็นแสดงความเป็นคนเฉลียวฉลาดออกมาให้ประจักษ์เหมือนพระหรือครูบาพวกครูและเพื่อนจึงเรียกท่านว่าบาแต่ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้คือวอหลังจากที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วท่านมีความใฝ่ฝันอยากเดินทางเข้าไปเรียนหนังสือต่อที่กรุงเทพอันเป็นเมืองหลวงและเป็นความฝันของเด็กๆจากชนบททุกคนอยากเข้าไปสัมผัสแสงสีซึ่งคนยุคนั้นถือกันว่าใครที่เข้าไปเรียนในกรุงเทพเป็นบุคคลที่น่ายกย่องน่านับถือเพราะเป็นผู้มีความเจริญทั้งจิตใจและมีความรู้ประสบการณ์ที่สำคัญมันโก้ดีหากเรียนสมัยนี้ก็เหมือนกับจบเมืองนอกอะไรประมาณนั้นสิ่งหนึ่งที่โน้มน้าวจิตใจของหลวงปู่หลุยอยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพคือเพื่อนของโยมพ่อของท่านที่เดินทางมาจากเมืองแก่นเท้าพร้อมกันต่างขอรับราชการมีความเจริญก้าวหน้าได้รับบรรดาศักดิ์เป็นถึงขุนหลวงแล้วท่านยังเห็นพวกข้าราชการหลายคนได้บรรดาศักดิ์เป็นขุนหลวงและพญาซึ่งท่านเหล่านี้มีพื้นความรู้ที่ดีจึงมีความก้าวหน้าในราชการการเดินทางเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพจะต้องเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยฐานะเงินทองและค่าใช้จ่ายต่างๆจะแตกต่างจากชนบทมากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินหมดสำหรับครอบครัวของโยมพ่อโยมแม่หลวงปู่แล้วไม่มีปัญหาเนื่องจากมีฐานะมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยแต่ที่หลวงปู่หลุยไม่อาจจะเดินทางเข้าไปเรียนต่อในกรุงเทพได้เพราะโยมแม่ของท่านไม่ยอมให้ไปด้วยเหตุผลคือโยมพ่อที่จากไปแล้วที่บ้านไม่มีใคร
และที่สำคัญมีข่าวบ่อยครั้งที่คนเดินทางเข้ากรุงเทพเป็นไข้ป่าจนเสียชีวิตไปเป็นจำนวนไม่น้อยจึงอดเป็นห่วงเป็นใยไม่ได้เมื่อแม่ให้เหตุผลเช่นนี้ก็เหมือนได้ปิดประตูการศึกษาในทางโลกลงแล้วอย่างสนิทหลวงปู่เล่าว่าแทนที่ท่านจะเข้าใจความรู้สึกของโยมแม่กลับไปคิดว่าโยมแม่ไม่รักสมบัติก็มีมากมายเพียงแค่นี้ก็ไม่ยอมเสียเงินค่าเล่าเรียนให้ลูกกลายเป็นว่าระหว่างความคิดของโยมแม่กับความคิดของหลวงปู่ในตอนนั้นสวนทางกันท่านจึงแสดงกิริยาในลักษณะต่อต้านและจะเอาชนะกระทั่งต่อมาจึงได้เข้าใจความรู้สึกของโยมแม่ว่าที่แท้ที่แม่ไม่ยอมให้ไปเรียนที่กรุงเทพเพราะท่านรักและเป็นห่วงในทุกๆเรื่องเพราะเมืองหลวงนั้นมีสารพัดชีวิตคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีความปลอดภัยในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญต่อมาโยมแม่มองว่าลูกชายของท่านเป็นคนเฉลียวฉลาดและเป็นคนที่มีวาทะโวหารดีจึงพยายามหาทางให้เข้ารับราชการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตบังเอิญพี่เคยของหลวงปู่คือสามีของนางบวยพี่สาวต่างบิดาได้ย้ายจากจังหวัดเลยไปเป็นสมุบัญชีสรรพากรที่อำเภอเชียงคานโยมแม่จึงให้ไปอยู่กับพี่เขยหากมีโอกาสก็ให้ฝากเข้าทำงานราชการด้วยต่อมาพี่เขยได้ฝากให้เป็นเสมียนฝึกงานไปก่อนเนื่องจากอายุยังไม่ครบ18ปีตามกฎหมายยังรับราชการไม่ได้หลวงปู่ท่านก็ทำงานมาเรื่อยเพื่อรอให้อายุครบ18ปีอย่างบริบูรณ์กระทั่งรู้ถึงปีพุทธศักราช2464ท่านอัยการภาคซึ่งมีความคุ้นเคยและชอบพอกับครอบครัวของหลวงปู่มองเห็นแววการทำงานของหลวงปู่น่าจะทำงานได้ดีและมีอนาคตก้าวหน้าจึงได้ฝากให้ไปทำงานกับอัยการจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่หลุยจึงย้ายงานออกจากอำเภอเชียงคานไปทำงานอำเภอแสงบาดาลจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันเป็นอำเภอทวัดบุรีโดยได้งานทำที่ห้องอัยการการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเหตุฉันใดก็ฉันนั้นชื่อของหลวงปู่กับคำว่าหลุยเป็นคนไทยแต่ชื่อกลายเป็นฝรั่งก็มีที่มาเช่นกันมีอยู่คราวหนึ่งตอนที่หลวงปู่หลุยมาฝึกทำงานอยู่ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยต้องการประชดแม่ที่ไม่ยอมให้ไปเรียนที่กรุงเทพความคิดของหลวงปู่เวลานั้นตามภาษาวัยรุ่นก็คือหากท่านไปนับถือศาสนาคริสต์โยมแม่ก็คงจะผิดหวังในตัวลูกชายมากเป็นการแกล้งโยมแม่เพื่อความสะใจตัวเองลืมคิดถึงความเจ็บปวดของแม่ที่จะตามมาซึ่งเป็นความคิดที่ผิดอย่างมากเนื่องจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงฝากฝั่งไทยอีกฝั่งหนึ่งเป็นแผ่นดินประเทศลาวในขณะนั้นประเทศลาวอยู่ในการปกครองของประเทศฝรั่งเศสชาวไทยกับพี่น้องชาวลาวจึงข้ามไปมาหาสู่ติดต่อกันดังนั้นศาสนาคริสต์ของฝรั่งเศสที่กำลังเผยแพร่ในประเทศลาวจึงได้ข้ามเข้ามาเผยแพร่ในฝั่งไทยซึ่งก็ได้รับความเลื่อมใสของชาวเชียงคานกลุ่มหนึ่งการเข้ามาในร่มเงาของคริสตจักรหลวงปู่ได้รับการฝึกให้รู้จักการเสิร์ฟอาหารแบบตั้งโต๊ะดินเนอร์รู้จักวิธีการตั้งแก้วเหล้าขาวเหล้าแดงชนิดของอาหารที่ควรรับประทานกับเหล้าชนิดใดรู้จักขนบธรรมเนียมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกเป็นอย่างดีหลวงปู่หลุยนับถือศาสนาคริสต์นานถึง5ปีจนคุณพระเชียงคานลุงของท่านตั้งชื่อท่านว่าเซนหลุยหรือนักบุญหลุยจากนั้น
ใครๆก็เรียกท่านว่าเซนหลุยการเข้ามาอยู่ในศาสนาคริสต์ของหลวงปู่หลุยทำให้ท่านได้รู้ได้เห็นอันเป็นประสบการณ์ที่ท่านเกิดความรู้สึกไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าใดนักระหว่างสัตว์และคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์อื่นๆที่ด้อยกว่าและไม่มีทางสู้ช่วงนั้นหลวงปู่จะคลุกคลีอยู่กับการจัดเลี้ยงอาหารบ่อยๆทำให้ได้เห็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายจึงเกิดความสังเวชสลดใจเป็นอย่างมากด้วยเห็นการเบียดเบียนเข็นฆ่าชีวิตผู้อื่นมาเป็นอาหารสมัยก่อนนั้นจังหวัดเลยยังไม่มีตลาดขายอาหารสดพวกเนื้อสัตว์เหมือนเช่นในปัจจุบันนี้ใครจะใช้เนื้อสัตว์เป็นอาหารจะต้องจัดการฆ่าเองหรือหามาทำเองอย่างบ้านใดต้องการกินไก่ก็จะซื้อไก่เป็นมาจัดการฆ่าเองถอนขนและทำเองทุกอย่าง4ปีที่หลวงปู่หลุยไปจมกับอยู่การฆ่าและฆ่าบางคราวฆ่านับร้อยชีวิตเหตุปัจจัยที่เห็นเหล่านี้ทำให้หลวงปู่หันมาค้นหาสัจธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังเดิมท่านยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาจะสามารถแผ่ส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญเพื่อความสุขและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าดังนั้นไก่และสัตว์ทั้งหลายที่โดนเชือดไปแล้วการบวชอาจจะช่วยอุทิศส่วนกุศลไปให้พวกเขาได้กระมังประกอบกับเวลานั้นการทำงานราชการของท่านไม่สู้จะราบรื่นเท่าใดนักเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าไม่ค่อยชอบขี้หน้าก็คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลวงปู่หลุยเบื่อหน่ายในทางโลกก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นตัวเร่งด้วยซ้ำเมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงขอลาออกจากงานราชการแล้วเข้าสู่พิธีอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2466โดยมีท่านอัยการภาคเป็นเจ้าภาคอุปสมบทให้ท่านอุปสมบทเป็นพระในสังกัดมหานิกายและได้จำพรรษาอยู่ที่อำเภอแสงบาดาลหรืออำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้ได้ฉายาหลุยจันทสาโลเมื่อบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาแล้วท่านได้พยายามศึกษาพระธรรมวินัยซึ่งมีทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติหลวงปู่ได้บวชจำพรรษาอยู่ที่อำเภอธวัชบุรี1 พรรษาจึงออกลาพระอาจารย์กลับจังหวัดเลยเพื่อเกณฑ์ทหารเนื่องจากอายุครบเกณฑ์แล้วนั่นเองหลวงปู่หลุยได้บวชจำพรรษาอยู่ที่อำเภอธวัชบุรี1 พรรษาจึงขอลาพระอาจารย์กลับจังหวัดเลยเพื่อเกณฑ์ทหารแทนที่หลวงปู่หลุยท่านจะเดินทางกลับจังหวัดเลยอันเป็นมาตุภูมิของท่านกลับเดินทางไปอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเพื่อกราบนมัสการพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่คนสองฝั่งโขงคือไทยลาวให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธามาหลายยุคหลายสมัยเป็นเวลาหลายพันปีทีเดียวเนื่องจากในพระธาตุพนมองค์นี้มีพระอุลังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรในระหว่างทางก่อนถึงพระธาตุพนมนี้เองหลวงปู่หลุยท่านได้พบกับพระกรรมฐานรูปหนึ่งมาจากอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่เห็นลักษณะสงบมีปฏิปทาหน้าเลื่อมใสจึงได้เข้าไปกราบนมัสการและสนทนาธรรมปราศัยในเรื่องของธรรมะแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ท่านทั้งสองต่างรู้สึกชอบอัธยาศัยซึ่งกันและกันหลวงปู่หลุยเวลานั้นท่านเพิ่งอุปสมบทมาได้เพียงพรรษาเดียวส่วนพระธุดงค์กรรมฐานรูปนั้นท่านแก่พรรษากว่าและยังมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวธุดงค์ไปในที่ต่างๆมาแล้วหลายแห่งหลายสถานที่
ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าภูเขาและเถื่อนดำดงหนาทึบที่เต็มไปด้วยความลึกลับเมื่อพระธุดงค์กรรมฐานรูปนั้นรู้สึกถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของหลวงปู่หลุยที่จะเป็นพระธุดงค์ที่ดีประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสให้สิ้นไปแล้วท่านก็อนุโมทนาสาธุด้วยด้วยความไม่เคยออกท่องเที่ยวธุดงค์กรรมฐานของหลวงปู่หลุยท่านจึงไม่ได้เตรียมอัตถบริขารที่จำเป็นแต่ประการใดท่านก็จะมีเพียงบาตรจีวรและที่กองน้ำฉันน้ำดื่มเท่านั้นโดยเฉพาะมุ้งกรดอันเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็ไม่มีดังนั้นก่อนจะแยกทางกันพระธุดงค์ผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณารูปดังกล่าวจึงได้มอบมุ้งและกรดของท่านให้กับหลวงปู่ไว้ใช้แรกๆหลวงปู่ปฏิเสธเพราะความเกรงใจแต่พระรูปนั้นขยันขยอให้หลวงปู่รับไว้พร้อมกับบอกท่านว่าหากต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อท่านได้ภาวนาดีบังเกิดผลดีผมก็จะได้ส่วนแห่งผลดีนั้นด้วยผมจะขออนุโมทนาล่วงหน้าไว้เชื่อว่าท่านคงเป็นพระปฏิบัติดีสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปมุ้งกรดดังกล่าวเป็นกรดคันแรกของหลวงปู่หลุยท่านรู้สึกขอบคุณเจ้าของกรดเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านได้อาศัยพักพิงในการปฏิบัติเจริญภาวนากระทั่งมุ้งขาดซ่อมแซมป่าชุนไม่ได้เรียกว่าใช้อย่างคุ้มค่าเพราะกฎขันแรกของหลวงปู่ที่พระธุดงค์รูปนั้นมอบให้นั่นเองเป็นความรู้สึกที่ฝังใจต่อมาท่านจึงได้ทำกฎแจกจ่ายพระเณรและแม่ชีมาโดยตลอดหลวงปู่ประเดิมการใช้กฎธุดงค์เป็นครั้งแรกที่ลานพระธาตุพนมแห่งนี้ท่านได้ถวายการภาวนาเป็นพุทธบูชาไม่นอนตลอดทั้งคืนบังเกิดความอัศจรรย์ในจิตคือเกิดการละหุตาจิตละหุตาคือกายเบาจิตเบาทำให้เกิดความตื่นเต้นและดื่มดับในการเจริญภาวนามากหลวงปู่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากไม่ได้รับเกณฑ์ทหารจะขอบวชกรรมฐานตลอดชีวิตการเจริญภาวนาในครั้งนั้นไม่ทราบเพราะเหตุใดคำว่ากรรมฐานในนิมิตตอนเป็นเด็กชายอายุ9ขวบได้กลับคืนมาสู่อนุสติคือสามารถย้อนลำลึกได้อีกครั้งหนึ่งทั้งที่ไม่ได้ใส่ใจมานานแล้วหลวงปู่หลุยเล่าว่าท่านได้พักปักกรดเจริญภาวนาอยู่ที่ลานพระธาตุพนมเป็นเวลานานพอสมควรจึงได้ออกเดินทางไปยังจังหวัดเลยเพื่อเกณฑ์ทหารดังที่ตั้งใจไว้ท่านเดินเท้าสู่อำเภอนาแกเข้าจังหวัดสกลนครผ่านอำเภอพันนานิคมวาลิชภูมิสว่างแดนดินเข้าอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีผ่านตัวจังหวัดอุดรธานีไปถึงบ้านปากดงอำเภอหนองวัวซอเป็นเส้นทางที่ยาวประมาณ300กิโลเมตรเลยทีเดียวที่อำเภอหนองวัวซอหลวงปู่หลุยได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธว่าเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางธุดงค์กรรมฐานและเป็นผู้นำชาวบ้านอพยพจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งบ้านเรือนและตั้งวัดอยู่ที่หนองวัวซอมีประชาชนที่ศรัทธาธรรมของท่านเดินทางเข้าไปกราบนมัสการอย่างล้นหลามหลวงปู่หลุยท่านฝักใฝ่ในกรรมฐานอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำว่าพระกรรมฐานก็มีความรู้สึกสนใจจึงแวะเข้าไปดูลาดเหล่ากับเขาบ้างก็เกิดรู้สึกศรัทธาในปฏิปทาของพระอาจารย์บุญจึงขออยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับท่านเป็นเวลาหลายเดือนจนใกล้จะถึงเวลาเกณฑ์ทหารในเดือนเมษายนท่านจึงได้กราบลาพระอาจารย์บุญ
เพื่อออกเดินทางต่อไปพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธจึงเป็นพระอาจารย์ในด้านวิปัสสนากรรมฐานองค์แรกของหลวงปู่และในเวลาต่อมาพระอาจารย์บุญได้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของหลวงปู่ด้วยการทำสังฆกรรมบางอย่างรู้สึกติดขัดอยู่เพราะการบวชเป็นมหานิกายของหลวงปู่บางอย่างจึงไม่อาจทำร่วมกับหมู่คณะได้ก่อนจะเดินทางกลับไปเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลยพระอาจารย์บุญได้แนะนำว่าหากไม่ได้รับการเกณฑ์ทหารแล้วก็ขอให้ยัตติเป็นธรรมยุตเสียที่จังหวัดเลยการเกณฑ์ทหารในปีนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ไม่ติดใบแดงท่านจึงได้ยัตติเป็นธรรมยุตตามคำแนะนำของพระอาจารย์บุญอาจารย์สอนวิปัสสนาองค์แรกของท่านโดยมีพระครูอดิสัยคุณาทานเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์บุญเป็นพระกรรมวาจาจารย์ที่วัดศรีสะอาดหลังจากยัตติเป็นธรรมยุตแล้วหลวงปู่หลุยได้อยู่ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์อยู่นานพอสมควรจากนั้นก็เดินทางไปอยู่ปฏิบัติภาวนากับพระอาจารย์บุญที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอีกระยะเวลาหนึ่งพระอาจารย์บุญพาออกท่องเที่ยวทุดงคกรรมฐานผ่านไปทางพระพุทธบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและที่นี่เองหลวงปู่หลุยได้ถือโอกาสเข้ากราบนมัสการหลวงปู่เสากันตัดสีโลเป็นครั้งแรกด้วยการนำพาของพระอาจารย์บุญหลวงปู่หลุยท่านได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่เสาท่านมีความรู้สึกเลื่อมใสมากจึงได้อยู่ปฏิบัติรับฟังโอวาทจากหลวงปู่เสาโดยมีพระอาจารย์บุญคอยชี้แนะอีกชั้นหนึ่งคราวนั้นหลังจากพาหลวงปู่หลุยไปกราบนมัสการหลวงปู่เสาแล้วยังพาไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งพระปฏิบัติกรรมฐานต่างให้ความเลื่อมใสและยกย่องให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาจึงนับได้ว่าเป็นวาสนาของหลวงปู่หลุยยิ่งนักคณะของพระอาจารย์บุญที่มีหลวงปู่หลุยรวมอยู่ด้วยได้อยู่รับการอบรมปฏิบัติธรรมและฟังโอวาทจากหลวงปู่มั่นจนกระทั่งจนจะเข้าพรรษาจึงพากันย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีในช่วงที่หลวงปู่หลุยจำพรรษาอยู่ที่พระบาทบัวบกนั้นหลวงปู่หลุยท่านเล่าว่าการเจริญภาวนาของท่านไม่ค่อยจะได้ผลนักคือเมื่อเจริญภาวนาจิตรวมลงแล้วเกิดอาการสะดุ้งจิตถอนขึ้นมาเองโดยไม่ได้กำหนดบางครั้งไม่มีการเป็นไปเกิดการขัดข้องอยู่ในจิตเสมอเมื่อท่านมีความรู้สึกการเจริญภาวนาเกิดขัดข้องท่านจึงไปกราบขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์บุญท่านได้ตั้งข้อสังเกตการยัตติเป็นธรรมยุตครั้งที่แล้วคงจะไม่ถูกต้องนักจึงแนะนำให้ทำยัตติกรรมใหม่ดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่จึงได้ทำพิธียัตติใหม่เรียกว่าพิธีธรรมีกรรมที่วัดโพธิสมพรตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2468โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวุฒิกรเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธเป็นพระกรรมวาจาจารย์การทำพิธียัตติใหม่ของหลวงปู่หลุยครั้งนี้ได้ทำพร้อมกับหลวงปู่ขาวอนาลโยโดยเป็นนาคคู่กันหลวงปู่หลุยเป็นนาคขวาหลวงปู่ขาวเป็นนาคซ้ายทำพิธีก่อนกัน10นาทีตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานนั้นเมื่อพระที่ออกบวชก่อนเพียงนาทีเดียวก็จะถือว่าลำดับอาวุโสมากกว่า
ซึ่งพระป่าสายหลวงปู่มั่นจะยึดถือเป็นประเพณีโดยเคร่งขัดหลวงปู่หลุยท่านจะไม่ค่อยเหมือนกับพระภิกษุอื่นๆในการบวชและนับพรรษาคือท่านบวชครั้งแรกเป็นมหานิกายที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปีพุทธศักราช2466ต่อมาทำพิธียัตติเป็นพระธรรมยุทธครั้งแรกที่วัดศรีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2467เกิดผิดพลาดต้องทำพิธียัตติเป็นธรรมยุทธใหม่ให้ถูกต้องที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในปีพุทธศักราช2468หลวงปู่หลุยเล่าว่าท่านต้องนับพรรษาที่หนึ่งใหม่ถึง3ครั้งกลายเป็นพระอันดับท้ายๆในการอุปสมบทรุ่นเดียวกันหลังทำพิธียัตติเป็นธรรมยุทธหลวงปู่หลุยได้กลับไปจำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์บุญที่วัดพระบาทบัวบกอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอยู่หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2468นับเป็นพรรษาที่หนึ่งของหลวงปู่หลุยนอกจากนั้นอีก5ปีต่อมาหลวงปู่ได้ไปจำพรรษาที่วัดหนองบัวซออำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ท่านเล่าสภาพของวัดหนองวัวซอตอนนั้นว่าเป็นวัดที่ชาวอุบลราชธานีที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทำมาหากินที่อำเภอหนองวัวซอร่วมกันจัดตั้งวัดขึ้นที่บ้านนาเหล่าปัจจุบันมีชื่อว่าวัดบุญญานุสรณ์เป็นชื่อที่ชาวบ้านตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับพระอาจารย์บุญเชื่อว่าคนที่ยังไม่เคยบวชก็คงไม่รู้หลักการปฏิบัติต่อพระผู้ใหญ่ที่เป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระป่านั้นท่านมีหลักในการปฏิบัติตัวต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนและให้โอวาทตามที่พระอาจารย์บุญอบรมสั่งสอนหลวงปู่หลุยให้รู้หน้าที่ในการปฏิบัติต่อพระผู้ใหญ่อย่างถูกต้องหลวงปู่ท่านจำไม่เคยลืมเป็นพระเล็กพระน้อยได้โอกาสมาอยู่ด้วยเพื่อจะเรียนรู้จากพระผู้ใหญ่ก็ต้องหัดจำข้อวัดปฏิบัติให้ได้หลักง่ายๆ4อย่างควรจำและท่องให้ขึ้นใจคือข้อที่1ต้องฉันหลังอาจารย์ข้อที่2ต้องฉันให้เสร็จก่อนอาจารย์ข้อที่3ต้องนอนหลังอาจารย์และข้อที่4ต้องตื่นก่อนอาจารย์หลวงปู่หลุยท่านกล่าวว่าฟังดูง่ายๆแต่เมื่อนำไปปฏิบัติมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีข้อควรปฏิบัติมากมายดังนี้คือต้องหัดนอนดึกตื่นเช้าพอสว่างได้อารุณแล้วให้รีบนำบาตรและบริขารของตนไปที่โรงฉันพร้อมกับจัดแจงโรงฉันให้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อจัดโรงฉันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรีบไปทำกิจวัตรต่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ในที่พักของท่านแล้วรอเวลาที่ท่านจะออกจากห้องโดยรออยู่ตามบริเวณใกล้เคียงในระหว่างที่รอนั้นต้องทำความเพียรรอเวลาท่านออกมาไม่ควรจับกลุ่มคุยกันกับหมู่พวกและพอได้ยินเสียงของท่านกระแอมหรือไอหรือมีเสียงสะเทือนจากการไหวตัวของท่านเนื่องจากท่านมักจะพักอยู่บนแคร่ไม้ที่ทำด้วยฟากไม้ไผ่เพียงท่านขยับตัวนิดเดียวก็จะมีเสียงดังต้องรีบเอาบริขารของท่านไปลงฉันโดยก่อนหน้านั้นจะต้องจัดกระโถนและหม้อน้ำมูดไปชำระเสียก่อนเมื่อนำบริขารไปถึงโรงฉันแล้วก็รอเวลาออกบิณฑบาตหากท่านยังไม่ลงมาโอกาสมีก็ให้ไปเดินจงกรมเสียก่อนหรือนั่งกำหนดจิตไปพลางๆพอได้เวลาออกบิณฑบาตก็ควรเดินทางไปที่โรงฉันแห่งใดแห่งหนึ่งตามความสะดวก
คอยรับเก็บรองเท้าของท่านหรือผัดเปลี่ยนผ้าห่มผ้าติดลูกกระดุมถวายท่านก่อนเมื่อครองผ้าถวายเสร็จแล้วต้องครองผ้าของตนให้เสร็จก่อนท่านอีกแล้วเอาบาตรของตนและของท่านสะพายเดินนำหน้าไปก่อนรอคอยท่านอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านที่จะเดินบิณฑบาตเมื่อท่านเดินไปถึงให้เอาบาตรถวายท่านแล้วเข้าแถวเดินตามลำดับพรรษาตามหลังท่านไปเมื่อเสร็จจากการบิณฑบาตแล้วต้องรีบรับบาตรของท่านพร้อมกับเดินออกนำหน้าไปที่โรงฉันก่อนเพื่อที่จะได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมก่อนท่านฉันอาหารต้องคอยดูแลปฏิบัติถวายท่านเช่นรับประเคนบาตรและอาหารจัดอาหารใส่บาตรถวายอาจารย์ให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับมานั่งณที่อาสนะของตนความจริงระหว่างการจัดอาหารถวายท่านนั้นต้องคอยดูแลท่านอาจารย์ด้วยความฉลาดว่าควรจะเป็นอาหารที่เหมาะแก่ธาตุขันธ์ของท่านเป็นที่สบายต่อสุขภาพของท่านหากเป็นอาหารที่ไม่สมควรท่านอาจจะไม่รับเลยก็ได้นอกจากที่กล่าวมาแล้วพระอาจารย์บุญยังได้บอกถึงรายละเอียดลงไปอีกเกี่ยวกับการฉันผู้เป็นศิษย์ควรทำและปฏิบัติเช่นไรให้รีบฉันให้อิ่มก่อนครูอาจารย์เสมอพึงสังเกตว่าพระอาจารย์ฉันอาหารคาวเสร็จแล้วลงมือฉันอาหารหวานต้องให้อิ่มทันตอนนั้นพอดีถ้าเลยไปกว่านั้นแล้วจะไม่ทันต่อการทำกิจวัตรอย่างอื่นคือการเตรียมถวายน้ำล้างมือถวายไม้สีฟันมีอยู่สามขนาดคือขนาดเล็กกลางและใหญ่น้ำสำหรับบ้วนปากเสร็จกิจตรงนี้แล้วก็นำบาตรอาจารย์ไปล้างแล้วเช็ดให้แห้งนำไปเก็บไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็กลับมาดูแลบริขารนำบริขารส่งไปยังที่พักของอาจารย์ต่อจากนั้นก็จะกลับไปเจริญภาวนายังกุฏิของตนเองได้จนได้เวลาร่วมกิจวัตรรวมกับหมู่คณะจนกว่าจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วถวายน้ำปานะตลอดจนการเตรียมน้ำร้อนสำหรับใช้ให้อาจารย์สงฆ์ให้เรียบร้อยแล้วจึงกลับไปทำธุระส่วนตนจนกว่าจะได้เวลาทำวัดเย็นต้องรีบกลับมาตัดเตรียมสถานที่สำหรับพระอาจารย์ให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะลงมาทำวัดเย็นในเวลาประมาณทุ่มครึ่งและในการทำวัดเย็นนั้นพระอาจารย์บุญจะเป็นผู้กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัยแล้วพาสวดตามตำรับยมหังที่หลวงปู่หลุยได้ยึดถือมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติจนตลอดชีวิตของท่านต่อจากนั้นก็จะรับฟังเทศที่มีการถามตอบปัญหาในภาคปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิภาวนาจนท่านอาจารย์เห็นสมควรแก่เวลาแล้วสั่งเลิกเมื่อการประชุมเลิกแล้วแต่ผู้คอยปฏิบัติต่ออาจารย์ยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นต้องคอยดูแลบริขารและพาท่านอาจารย์ไปส่งที่พักตลอดทั้งถวายการนวดเฟ้นซึ่งหลวงปู่หลุยท่านจะใช้คำว่าขันเอ็นแก่ครูอาจารย์จนกระทั่งสั่งหยุดแล้วค่อยกลับมาดูแลความเรียบร้อยที่ศาลาต่อจึงจะกลับไปที่พักได้กลับที่พักแล้วจะต้องเจริญภาวนาพิจารณาคำสั่งสอนที่ได้รับมาจากพระอาจารย์แต่ถ้าอยู่กันหลายคนหลายองค์ก็จะแข่งขันกันขึ้นไปปฏิบัติอาจารย์เพื่อเป็นการฝึกหัดและตั้งสติรอบรู้ของตนให้พร้อมอยู่เสมอเมื่อถวายการปฏิบัติต่อพระอาจารย์แล้วก็กลับมาทำภัตตวัตรคือการปฏิบัติเรื่องการฉันเช่นปัดกวาดปูราดเสนาสนะจัดเตรียมที่ฉันแล้วดูแลอุปกรณ์การใช้ในการฉันให้เรียบร้อยจึงลงไปเดินจงกรมภาวนาจนถึงเวลาออกบิณฑบาต
วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแต่สำหรับพระปฏิบัติแล้วท่านถือว่าเป็นการฝึกจิตให้ตื่นอยู่เสมอจะไม่ให้จิตแส่สายออกไปเที่ยวข้างนอกได้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งของพระป่าที่ศิษย์จะต้องปฏิบัติต่อผู้เป็นพระอาจารย์ให้ตั้งใจให้รักตัวอย่าเพลิดเพลินนักอย่าค้นคว้าสมบัติในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้อวัยวะร่างกายยืมเข้ามาใช้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปวันไหนทราบไม่ได้นะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยืมของเขามาใช้บางคราวทรัพย์สมบัติออกไปจากตัวชิบหายด้วยโจรภัยอัคคีภัยบางคราวก็ต้องตายก่อนสมบัตินะมันไม่เที่ยงต้องนึกให้มากทีเดียวอย่าเอาของชั่วถมใจตัวให้เอาธรรมะสอนใจตัวให้มากอย่าเอาสมบัติเงินทองสอนใจให้เอาธรรมะศาสโนวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนจิตสอนใจเดินมรรคให้ถูกปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจตนาชอบมันจะชอบทุกอย่างสอนใจไว้ด้วยธรรมพระธรรมเทศนาหลวงปู่หลุยจันทสาโลวัดถ้ำผาบิ้ง หลวงปู่หลุยจันทสาโลอีกหนึ่งพระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่นปุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่เนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาผู้มีจริยวัตรอันงดงามและปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่นกล่าวได้ว่าหลวงปู่หลุยเป็นผู้ที่สันโดษมักน้อยประหยัดมัธยัสถ์ที่สุดและเป็นผู้ละเอียดละออและเป็นนักจดบันทึกเพราะหลวงปู่หลุยได้มีการจดบันทึกเกี่ยวกับธรรมโอวาทของหลวงปู่มั่นและของท่านเองด้วยหลวงปู่หลุยยังเป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ไปกราบไหว้นมัสการอยู่บ่อยครั้งซึ่งประสบการณ์ของหลวงปู่หลุยนั้นระหว่างการทุดงกรรมฐานนั้นมีอยู่หลากหลายเรื่องราวด้วยกันเมื่อปีพุทธศักราช2499หลวงปู่หลุยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดกกอกครั้นออกพรรษาท่านต้องการเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียรท่านจึงมุ่งหน้าไปยังภูบักบิดจังหวัดเลยเพราะยังเป็นเขตป่าอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีความวิเวกเหมาะแก่การภาวนาอย่างยิ่งซึ่งการจะขึ้นไปยังภูบักบิดนั้นมีระยะทางราว3กิโลเมตรเมื่อหลวงปู่หลุยได้ขึ้นไปบนภูบักบิดแล้วก็ได้เข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งเพื่อบำเพ็ญภาวนาซึ่งถ้ำนี้จะมีลักษณะของปากถ้ำที่แคบทว่าภายในดูกว้างขวางดีหลวงปู่จึงบำเพ็ญภาวนาสมาธิอยู่ในถ้ำนี้คืนหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังภาวนาอยู่บนแท่นหินหน้าถ้ำหลวงปู่ก็ได้พบกับพญานาคผู้มีมิจฉาทิฏฐิมาแต่เดิมเนื่องด้วยจิตของพญานาคผู้นี้มิได้นับถือพระสุปฏิปันโนแต่อย่างใดเมื่อเขาเห็นพระภิกษุเข้ามาภาวนาจึงได้สำแดงฤทธิ์ให้ประจักษ์โดยจำแรงกายเป็นพญานาคผู้มีร่างกายใหญ่โตจากนั้นจึงใช้หางพันรัดรอบกายของหลวงปู่จนแน่นขณะนั้นหลวงปู่ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันและอึดอัดมากแม้ก่อนหน้านี้ท่านจะเคยประจนกับพญานาคมาก่อนแต่ก็ไม่เคยประสบพบเจอพญานาคที่เข้ามารัดตัวอย่างแน่นอย่างนี้ด้วยความที่หลวงปู่ฝึกสติอยู่เสมอห่วงเวลานั้นจึงได้กำหนดบริกรรมพุทโธแล้วหลวงปู่ก็ได้เป่ามนต์นั้นเข้าไปที่ขนดลำตัวของพญานาคพญานาคผู้เปี่ยมด้วยมิจฉาจึงคลายตัวออกอย่างรวดเร็วแล้วก็หายเข้าไปในบัดดลนั้นแม้จะพบเจอกับเหตุการณ์อันน่าหวาดกลัวเช่นนี้ก็ตามแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้หนีจากถ้ำนี้ไปเลยท่านยังคงตั้งจิตบำเพ็ญภาวนาต่อและได้แผ่เมตตาให้กับพญานาคตนนั้น
เมื่อพญานาครับรู้ได้ถึงกระแสจิตอันเปี่ยมด้วยเมตตาของหลวงปู่แล้วจิตของพญานาคจึงอ่อนลงกระทั่งเกิดการยอมรับนับถือหลวงปู่ในที่สุดและต่อมาพญานาคผู้มีมิจฉาก็กลายเป็นมิตรที่ดีกับหลวงปู่ในการต่อมาหลวงปู่ท่านก็มักจะพาเหล่าบรรดาภิกษุสามเณรไปบำเพ็ญภาวนาบริเวณถ้ำแห่งนี้อยู่เป็นประจำเพื่อทดสอบกำลังจิตของแต่ละท่านด้วยสำหรับการกำหนดจิตพุทโธของหลวงปู่หลุยนั้นเพื่อให้พญานาคคลายจากการกระทำดังกล่าวก็เพราะพุทโธนี้คือพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอันหาที่สุดมิได้ดังนั้นแม้พญานาคจะมีมิจฉาเพียงใดจะกระทำการร้ายอย่างไรแต่ก็ต้องหยุดโดยพลังเมตตาของพระพุทธเจ้านอกจากการเผชิญหน้ากับพญานาคที่ถ้ำภูบักบิดแล้วหลวงปู่หลุยยังได้เผชิญหน้ากับพญานาคที่ถ้ำแก้งยาวอีกด้วยหลวงปู่หลุยท่านจะสรรเสริญถ้ำแก้งยาวมากท่านว่าเทพเยอะมากมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาอนุโมทนาการทำความเพียรของท่านด้วยปีพุทธศักราช2509หลวงปู่หลุยจันทสาโลท่านได้จำพรรษาที่ถ้ำแก้งยาวอยู่บนภูเขาซึ่งเป็นเขตของวัดป่าถ้ำแก้งยาวบริเวณภายในถ้ำก็ไม่ได้ใหญ่โตนักท่านจึงทำแคร่นั่งไว้เล็กๆเท่านั้นเพื่อให้เหมาะแก่การนั่งภาวนาและการกางกรดได้วันหนึ่งหลวงปู่ออกจากถ้ำไปเจริญสติบริเวณร่มไม้ในป่าจากนั้นท่านก็ได้กลับเข้าถ้ำตามปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คืองูตัวใหญ่ขนดอยู่ใต้แคร่ที่ท่านทำไว้เพื่อเจริญภาวนาแต่ทว่างูใหญ่ตัวนี้ก็ยังนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการกิริยาดุร้ายอย่างใดหลวงปู่จึงกลับมาคิดว่าท่านอาจจะทำแค่ปิดบริเวณทางรูเข้าของงูตัวนี้ก็ได้แต่เมื่อสำรวจดูแล้วหลวงปู่ก็ไม่เห็นว่าจะมีรูใดๆที่จะเป็นที่อยู่ของงูเลยจึงคิดว่าคงเป็นเพราะในถ้ำมีอากาศเย็นทำให้งูเลื้อยเข้ามานอนก็เป็นได้จากนั้นหลวงปู่ก็ออกไปเดินจงกรมเจริญสติอยู่นอกถ้ำแล้วก็กลับเข้ามาอีกก็ปรากฏว่างูตัวใหญ่ตัวนี้ยังอยู่ที่เดิมและได้พาดหัวอยู่บนลำตัวอันใหญ่ยาวของมันหลวงปู่เห็นงูตัวนี้แล้วพิจารณาว่าคล้ายกับคุ้นเคยงูตัวนี้มากหลวงปู่จึงได้จ้องในตาของงูที่มองหลวงปู่อยู่อย่างนิ่งเฉยแต่หลวงปู่หลุยท่านก็วางเฉยคิดเสียว่าต่างคนต่างอยู่แต่ก็ไม่ได้ขัดขวางกันเพราะท่านก็มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ค่ำคืนนั้นหลวงปู่กางมุ้งกรดอยู่บนแคร่ของท่านตามปกติโดยมีงูตัวนั้นขดอยู่ใต้แคร่นั้นเช่นเดิมเวลาประมาณตีสามหลวงปู่จะลุกขึ้นล้างหน้าแล้วท่านก็สวดมนต์พร้อมกับแผ่เมตตาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายงูใหญ่ที่อยู่ใต้แคร่จึงได้รับพลังเมตตานั้นซึ่งเขาก็ไม่ยอมไปไหนตลอด3วัน3คืนเมื่อล่วง3วันแล้วงูตัวนี้จึงเลื้อยออกไปตั้งแต่ปากถ้ำจนถึงเชิงเขาที่เป็นชายทุ่งหายเข้าไปในป่าเรื่องของงูใหญ่นี้มีผู้เคยถามหลวงปู่หลุยว่าอาจจะเป็นรอยของพญานาคก็ได้แต่อาจจะจำแรงกายเป็นงูเหมือนที่ดูตัวเล็กลงเพื่อเป็นการให้เกียรติให้ความเคารพแก่หลวงปู่อีกทั้งคงไม่อยากให้หลวงปู่เกิดความตกใจแต่หลวงปู่หลุยท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้มีแต่ยิ้มเท่านั้นดูเหมือนว่าพระบาทบัวบกจะมีบทบาทสำคัญกับพระกรรมฐานเป็นอย่างมากพระอริยสงฆ์สำคัญในอดีตต่างจาริกทุดงไปกราบนมัสการกันแทบทุกรูปหลวงปู่หลุยเองก็เคยไปนั่งวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าหลายท่านคงไม่ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระบาทแห่งนี้
หรือหากท่านใดทราบแล้วก็ขอให้คิดซะว่าเป็นการทบทวนความจำพระบาทบัวบกอยู่ในเขตตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่สงบร่มเย็นตั้งอยู่ระหว่างไหล่เขาภูพานมีเนื้อที่กว้างใหญ่สถานที่พบรอยพระพุทธบาทนั้นอยู่บนเขาที่ประกอบไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีต่างๆตลอดจนภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบตามเพิงหินเป็นจำนวนมากชาวพุทธในยุคต่างๆเชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนอยู่คราวนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่นี่แล้วได้ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้สาธุชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาบริเวณรอยพระพุทธบาทนั้นเป็นพลานหินกว้างใหญ่มีถ้ำน้อยใหญ่มากมายช่อนหินหลายแห่งยื่นออกมามีลักษณะคล้ายหัวพญานาคกำลังแผ่พังพานกันแดดกันฝนไว้ให้เหมาะสำหรับการบำเพ็ญเพียรมากมายหลายแห่งหลวงปู่หลุยท่านได้กล่าวว่าพระอาจารย์ของท่านคือพระอาจารย์บุญได้จาริกทุดงมาจำพรรษาที่นี่หลายครั้งแล้วทุกครั้งที่มีศิษย์ใหม่ท่านก็จะพามานมัสการและเจริญภาวนาที่นี่เสมอเพราะเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับพระปฏิบัติมากนอกจากรอยพระพุทธบาทบัวบกแล้วยังมีแหล่งน้ำตกธรรมชาติไหลตลอดทั้งปีรอยพระบาทบัวบกอยู่กลางพระลานหินยาวประมาณ2เมตรกว้าง70เซนติเมตรลึกประมาณ60เซนติเมตรผู้ที่พบรอยพระพุทธบาทบัวบกศักดิ์สิทธิ์เป็นคนแรกนั้นตามตำนานได้เล่าสืบสานกันมาหลายชั่วอายุคนว่าเมื่อก่อนป่าในบริเวณพระบาทบัวบกมีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นเรียงรายและมีหญ้าขนอ่อนขึ้นงอกงามซึ่งเป็นหญ้าที่พวกสัตว์ป่าอย่างพวกเก้งกวางกระจงเนื้อทรายชอบกินเป็นอาหารนอกจากหญ้าแล้วยังมีผลไม้ดกดื่นผลไม้บางชนิดเก้งกวางหมูป่าเก็บกินตามพื้นดินที่มันหล่นลงมาหรือนกและสัตว์ปีกอื่นๆที่ทำหล่นลงมาพรานหรือนักล่าสัตว์พวกเขาเหล่านี้มีชีวิตอยู่กับการล่าสัตว์ป่าเอามาทำเป็นอาหารเอามาขายบางคนไม่ใช่พรานมืออาชีพแต่ชอบออกล่าสัตว์ในยามว่างจากการทำไร่ไถนาเพื่อเอาเนื้อของมันมาทำเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตจนลืมบาปกรรมทุกครั้งที่ผ่านป่าเข้าไปล่าสัตว์ยิงสัตว์จำพวกเก้งกวางและหมูป่าซึ่งมีอยู่ชุกชุมบริเวณพระบาทบัวบกซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่พรานมือฉมังยิงเข้าที่สำคัญอย่างจังเลือดไหลออกมาเป็นริมๆพวกมันพยายามกระเสือกกระสนหนีหายเข้าไปในป่าที่เป็นพุ่มไม้แล้วหายไปเลยแม้จะมีความแปลกใจสงสัยอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยตามมันขึ้นไปดูเมื่อบ่อยครั้งเข้าก็มีความรู้สึกเป็นอัศจรรย์จึงตามเก้งที่โดนยิงขึ้นไปดูเห็นมันวิ่งเข้าพุ่มไม้ที่รกเหลือไปด้วยวัชพืชและเถาวัลย์แล้วก้มกินน้ำในอ่างปรากฏว่าแผลที่ถูกยิงหายไปอย่างน่าอัศจรรย์พรานที่เดินตามขึ้นไปจึงไปแหวกพุ่มไม้และวัชพืชที่ปกคลุมนั้นออกดูก็เห็นเป็นอ่างหินขนาดย่อมที่มีน้ำขังอยู่เต็มใสเป็นตาตะกะแตนจึงเข้าใจและเชื่อว่าเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำในอ่างหินนี้เองแต่พอสังเกตดูดีๆจึงรู้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เองพวกเก้งกวางที่ถูกยิงจึงพากันวิ่งมากินน้ำเพื่อรักษาแผลให้หายเป็นอัศจรรย์เมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปได้มีคนที่เลื่อมใสศรัทธาหลั่งไหลกันมากราบนมัสการ
พื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาจึงได้มีผู้มีจิตศรัทธาเห็นว่าควรจะสร้างเจดีย์ครอบไว้เพื่อกันความชำรุดทรุดโทรมไปกับกาลเวลาจึงได้รวบรวมปัจจัยของชาวพุทธที่ให้ความเลื่อมใสคนละเล็กละน้อยมาสร้างเจดีย์ครอบพระพุทธบาทนี้ไว้แต่พอนานไปเจดีย์ที่สร้างครอบไว้เกิดผุพังลงมาก็มีคนมาสร้างต่อหลายครั้งและในครั้งสุดท้ายท่านอาจารย์ศรีทัตซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครพนมได้ท่องเที่ยวทุดงมาเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเมื่อเห็นว่ามีคนมาสร้างเจดีย์ครอบไว้ก่อนนั้นชำรุดทรุดโทรมมากแล้วเห็นควรสร้างเจดีย์ที่มั่นคงกว่าครอบไว้เพื่อลูกหลานรุ่นหลังได้มากราบไหว้บูชาท่านจึงได้พาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมมือร่วมใจร่วมกำลังกันสร้างเจดีย์ครอบพระบาทไว้ในลักษณะเหมือนเจดีย์พระธาตุพนมสูงประมาณ1เซนยอดเจดีย์เป็นฉัตรทำด้วยทองเหลืองมีความสวยงามมากสำหรับชื่อพระพุทธบาทบัวบกนั้นมีคำถามมากมายว่าเหตุใดจึงเรียกชื่อเป็นพระพุทธบาทบัวบกทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปที่พากันเรียกพระพุทธบาทบัวบกนั้นเนื่องมาจากเมื่อก่อนนี้มีพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเป็นสีขาวคล้ายกีบบัวต่อมาถูกคนทำลายไปเกือบหมดปัจจุบันนี้จึงหาดูได้ยากคนอีสานเรียกพันธุ์ไม้ดอกชนิดนี้ว่าต้นบัวบกหรือหัวบัวบกนั่นเองพันธุ์ไม้ดอกชนิดนี้ขึ้นอยู่ในบริเวณพระบาทมากมายเมื่อพบรอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่จึงพากันเรียกชื่อพระบาทนี้ว่าพระบาทบัวบกเมื่อปีพุทธศักราช2475สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์พระเทพเวทีเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาได้มีบัญชาเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2475ให้พระกรรมฐานที่ชุมนุมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งนำโดยพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมกับข้าราชการให้การอบรมสั่งสอนประชาชนให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้เมื่อได้รับบัญชาเช่นนั้นพระอาจารย์สิงห์พระอาจารย์ปิ่นพร้อมคณะกองทัพธรรมได้ติดตามไปด้วยหลายรูปอาทิเช่นหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลวงปู่หลุยก็ร่วมอยู่ในขบวนไปด้วยในปีนั้นพันตำรวจตีหลวงชาญนิยมเขตกองเมืองสองได้ถวายที่ดินยกกรรมสิทธิ์ให้พระกรรมฐานสร้างวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด80ไร่และได้ตั้งชื่อว่าวัดป่าสารวันโดยมีพระอาจารย์สิงห์เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกในยุคนั้นวัดป่าสารวันจึงเป็นศูนย์รวมพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่สิงห์ได้จัดพระสงฆ์แยกออกเป็นสายๆเพื่อออกไปเที่ยวอบรมสั่งสอนประชาชนปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการอบรมสั่งสอนต่างให้ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเมื่อจวนเวลาจะเข้าพรรษาในปีพุทธศักราช2475พระอาจารย์สิงห์ได้ให้คณะพระสงฆ์แยกย้ายกันออกไปจำพรรษาพร้อมกับกำชับให้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมโดยท่านจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์กลางคือวัดป่าสารวันพระมหาปิ่นปัญญาพะโลได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์สิงห์ให้ไปสร้างวัดกรรมฐานขึ้นอีกวัดหนึ่ง
อยู่ด้านข้างกรมทหารตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาให้ชื่อว่าวัดป่าศรัทธารวมหลวงปู่หลุยได้เข้าร่วมกับพระมหาปิ่นสร้างวัดป่าศรัทธารวมและได้จำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยนอกจากนี้ยังมีหลวงปู่เทศลังสีหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่ฟั่นอาจาโลหลวงปู่ภูมีทิฏฐธรรมโมหลวงปู่กงมาจิรปุญโญพระอาจารย์มหาปิ่นจะเป็นหัวหน้าในการเทศอบรมสั่งสอนประชาชนโดยมีพระอาจารย์ดังที่กล่าวมาเป็นผู้ช่วยหลวงปู่หลุยท่านจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยได้พูดคุยสนทนากับพระสงฆ์หรือสามเณรเท่าใดนักท่านจึงอยู่เพียงลำพังองค์เดียวในกระต๊อบเล็กๆทำแค่พักที่ชายป่าหลวงปู่หลุยท่านจะมีข้อดีของท่านอยู่ตรงที่ว่าหากใครได้พูดคุยหรือสนทนาธรรมกับท่านแล้วย่อมเป็นที่พออกพอใจเป็นอย่างยิ่งในความเป็นกันเองและในสำนวนโวหารที่ออกมาจะมีเสน่ห์ดังจะเห็นในบันทึกของท่านที่บันทึกไว้หลายตอนนั่นคือการชวนคุยอันเป็นกุศโลบายของท่านเมื่อเห็นว่าเขายอมรับฟังแล้วค่อยเทศด้วยวิธีการอัญชันฉลาดของท่านนี่เองหลวงปู่จึงเป็นอีกแรงหนึ่งที่มีความสำคัญและมีบทบาทของกองทัพธรรมในการออกสู่สนามในการเทศอบรมประชาชนหลวงปู่หลุยจันทสาโลอายุ88ปีในทางโลกส่วนในทางธรรมได้65พรรษาในอดีตที่ผ่านมาป่าทุกป่าในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่านท่องเที่ยวทุดงอย่างทะลุปูโป่งเพื่อเจริญภาวนาและเทศนาธรรมโปรดสัตว์โลกวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2532หลวงปู่หลุยได้เรียกพระเนนมาขอนิสัยใหม่แล้วท่านก็ได้อบรมธรรมะโดยให้พระเนนภาวนาดูจิตของตนเองภาวนาให้จิตสงบม้างกายให้มากนี่คือหลักวิชาหลักการม้างกายของหลวงปู่ท่านคือการพิจารณาปล่อยวางธาตุขันธ์ส่วนการภาวนาหรือทำจิตทำใจให้ดูอาการของจิตก่อนตายอย่าไปดูอาการของเวทนาให้ดูจิตอย่างเดียวเวลาธาตุจะตีลังกาเปลี่ยนภพจิตจะออกจากร่างให้พิจารณาตามจิตจะเห็นได้ว่าจิตจะออกจากร่างอย่างไรไปอย่างไรจิตจะเข้าๆออกๆอย่างไรจะมืดๆสว่างสว่างอย่างไรจะมีอาการเหนื่อยอาการหอบมากๆให้กำหนดตามจิตจะเห็นอาการจิตชัดแต่หากตามไม่ทันก็ให้ปล่อยไปให้ได้ปัจจุบันขณะท่านจะย้ำเสมอว่าอย่าไปตามดูอาการของเวทนาให้ดูจิตอย่างเดียวและขอให้เร่งทำความเพียรมีความสามัคคีกลมเกี่ยวกันจนเวลา 13:00 นท่านเรียกพระอุปถาขึ้นไปพบและปรารภให้ฟังว่ารู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกลมตีขึ้นข้างบนแล้วบอกให้ช่วยนวดขาทันเวลาผ่านไปถึงเวลา 16:00 นอาการกำเริบหนักท่านหายใจไม่ออกพระอาจารย์อุทัยสิริทโลและบรรดาลูกศิษย์จึงขอนิมนต์ท่านไปโรงพยาบาลแต่ท่านบอกว่าหมอก็ช่วยไม่ได้ขอตายที่หัวหินไม่ยอมเข้ากรุงเทพเพราะสถานที่ไม่สงบจะทำให้เข้าจิตไม่ทันท่านขอแสดงอาบัติและบอกบริสุทธิ์ต่อท่ามกลางสงฆ์ด้วยน้ำเสียงที่แจ่มใสยิ่งพร้อมแสดงธรรมปฏิญาณปรงอายุสังขารแล้วปารภปัจฉิมเทศนาในเรื่องของการทำจิตการภาวนาการดูแลอาการของจิตก่อนตายย้ำว่าอย่าไปตามดูอาการของเวทนาให้ดูจิตอย่างเดียวแม้อาพาธอย่างหนักก็ยังปารภปัจฉิมเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งเวลา 24:43 นของคืนวันที่24
ล่วงเข้าสู่วันจันทร์ที่25ธันวาคมพุทธศักราช2532หลวงปู่ได้กล่าวเป็นคำสุดท้ายว่าเอาขันไว้ไม่ไหวแล้วหลวงปู่ได้จากไปพร้อมอาการสงบด้วยสติรวมสิริอายุได้88ปี67พรรษาก่อนจะมรณภาพเพียง1ชั่วโมงท่านก็ยังอบรมสั่งสอนศิษย์อยู่ท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการรักษาศีลซึ่งแปลว่าความปกติเป็นการรักษาใจให้ปกติอันเป็นบทบาทเบื้องต้นของการภาวนาหากรักษาศีลได้บริสุทธิ์การภาวนาก็จะก้าวหน้ารวดเร็วผู้มีศีลย่อมมีจิตใจผ่องใสเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายในสังคมที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าทุกคนรักษาศีลห้าบ้านเมืองก็จะสงบราบรื่นส่วนเรื่องจิตภาวนานั้นท่านจะเน้นว่ามีอานิสงส์มากท่านกล่าวเสมอว่ากิเลสมี108ประตูแต่พุทโธมีประตูเดียวเพราะฉะนั้นให้ฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยวาระที่เราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดดังนั้นจงเพียรฝึกจิตให้คุ้นไว้กับพุทโธเมื่อบรรดาศิษย์เห็นว่าท่านพูดไม่ยอมหยุดกลัวท่านจะเหนื่อยจึงขอให้ท่านพักผ่อนท่านกลับเอ็ดเสียงดังไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดได้ไงเผื่อลูกศิษย์ลูกหาเขาถามท่านอาจารย์หลุยเป็นอะไรพวกท่านจะตอบพวกญาติโยมไม่ได้ก่อนท่านอาจารย์หลุยจะตายท่านพูดว่ายังไงมีอาการอย่างไรบ้างนอนเป็นอย่างไรเอียงไปทางไหนจะตอบเขาได้ถูกไหมแม่ไม่พูดแล้วท่านจะตอบอย่างไรสังขารของคนเราตอนนี้มันเหมือนเนื้อที่ถูกเขาฆ่าแล้วนำเอาไปแขวนบนตะขอแต่เนื้อมันยังไม่ตายมันยังดิ้นอยู่อย่างทรมานก้อนเนื้อที่มันดิ้นมันเต้นนั้นเหมือนเนื้อวัวที่เขาปาดออกมาใหม่ๆมันเต้นตุบตุบยังไงอย่างนั้นต่อมาลูกศิษย์ได้นำท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลหัวหินก่อนจะนิมนต์ไปรักษาที่กรุงเทพแล้วท่านก็มรณภาพขณะคณะแพทย์นำท่านออกพ้นโรงพยาบาลในคืนวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2532เวลาเที่ยงคืน43นาทีแล้วทางคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ได้นำร่างของท่านมาบำเพ็ญกุศลณที่พักสงฆ์กิโลเมตรที่27ดอนเมืองเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและบรรดาญาติโยมที่ให้ความศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะของท่านได้มากราบคารวะเป็นครั้งสุดท้าย